ี้ก็จะมีพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานนะครับแล้วก็ส่วนสมุนไพรอาคารแปรรูปสมุนไพรส่วนข้างล่างลงไปก็เราก็จะทำเกี่ยวกับศูนย์จำปาสีครับตอนนี้เราจะทำเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอีสานเกี่ยวกับปลูกการเกษตรชาวนาอีสานนี่ครับเราก็จะทำแบบอบรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตท้องถิ่นอีสานของเราด้วยครับแต่เด่นที่นี่ก็จะมีจุดพิพิธภัณฑ์บ้านอีสานตรงนี้ครับก็ถือว่าจะเด่นมากครับแล้วบ้านอีสานนี่มีกี่หลังครับบ้านอีสานรวมทั้งเราข้าวตุกตัวเราทั้งหมดก็16หลังครับแล้วมีหลังเด่นๆคือหลังอะไรบ้างครับหลังเด่นๆเราคือเป็นเรือนสมเด็จพระเทพครับเป็นนามพระราชทานก็คือแล้วก็จะมีบ้านอีสานเรือนชาวนาก็จะเป็นเรือนอีสานหลังใหญ่ครับเรือนผ้าทองก็เป็นอีสานหลังแฝดแต่ละหลังจะมีลักษณะแตกต่างกันครับแล้วที่นี่มาเที่ยวได้ยังไงบ้างครับที่นี่นะครับก็ดูทางเว็บไซต์ของมหาลัยหรือของวิทยาลัยลูกเวทก็มีนะครับลองเสิร์ชเข้าไปดูครับเว็บนะครับวิทยาลัยลูกเวทครับ .msu.ac.th นะครับแล้วก็ดูในเน็ตแล้วก็มันเป็นสถานที่เปิดทำมาเที่ยวตอนไหนก็ได้วันหยุดก็ได้ครับเราจะไม่เก็บค่าเข้าชมเพราะเราจะเน้นบริการวิชาการนะครับ